คาถาบูชาตะกรุดมหาโภคทรัพย์หลวงปู่ข้าวแห้ง This takrut requires you should chant the Mahanamatsakan first. ท่องมหานมัสการ3ครั้ง goes like this first the three times the Mahanamatsakan. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ and then you chant the kata for the takrut mahapokasap 9 times ท่องคาถาตะกรุดมหาโภคทรัพย์9ครั้ง9จบ it goes like this นิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังทะเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลัง one more timeนิจังกาลังปิยังโหตุเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังทะเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลัง One more time, syllable for syllable. นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังทะเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลัง and one more time rhythmically นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังทะเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังทะเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังทะเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลัง and so on for 9 times so recite it one time one more last time clearly and slowlynิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังทะเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลัง and that was คาถาบูชาตะกรุดมหาโภคทรัพย์ by หลวงปู่ข้าวแห้ง Sir John Spencer for the Buddha Magic Project signing off